ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะจะกลุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2563นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้ชาวราศีเมษนะคะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงชาวราศีเมษความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะแบ่งเป็น2แถวนะคะโอเคเรามาเปิดดวงชาวเมษก่อนนะคะขณะนี้เป็นไงและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของความรักนี่คุม15วันนะคะนี่แถวที่1เป็นดวงชาวเมษก่อนนะคะได้ไพ่อัศวินดาบนะคะแล้วก็ได้ไพ่3ไม้เท้าได้ไพ่อัศวินถ้วยได้ไพ่9ถ้วยได้ไพ่เพจอัพเพนโฮได้ไพ่8เหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะได้ไพ่6ดาบนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งคนรักของชาวเมษบ้างโอเคฝั่งคนรักของชาวเมษนะคะได้ไพ่2ไม้เท้าได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ได้ไพ่2เหรียญได้ไพ่7ถ้วยได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ได้ไพ่6เหรียญแล้วก็ได้ไพ่7เหรียญค่ะโอเคเรามาดูนะคะดูฝั่งชาวเมษก่อนชาวเมษได้ไพ่อะไรได้ไพ่อัศวินดาบให้พลังงานธาตุลมนะคะลักษณะการพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะเป็นลักษณะความรวดเร็วการทุ่มเทการใช้อารมณ์การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นการทำอะไรที่บุกตะลุยต้องการความสำเร็จถ้าความรักก็ต้องการพิชิตแบบรวดเร็วต้องการคำตอบที่มันชัดเจนใช่หรือไม่ใช่อะถ้าไม่ใช่ก็จบถ้าใช่ก็ไปต่ออะไรประมาณนั้นเลยนั่นคือชาวเมษแล้วนะคะเพราะชาวเมษเป็นราศีธาตุไฟและเป็นจรราศีราศีต้นธาตุก็จะเป็นความมั่นคงเด็ดขาดทำอะไรแบบจริงจังไม่ว่าเมษหญิงหรือเมษชายนะคะก็จะเนี่ยนิสัยคล้ายไพ่อัศวินดาบจอมบุ๊เป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะไพ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ขยายด้วย3ไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของการส่งข่าวสารข้อมูลก็ได้หรือเป็นการเดินทางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าชาวเมษรอใครบางคนอยู่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้คุยกันนะคะอัศวินถ้วยในตำแหน่งสหชะคือการเดินทางการติดต่อการสังคมนะคะบวกกับสามไม้เท้าอาจารย์มองจะได้คุยกันหญิงกับชายเห็นไหมคะจะได้คุยกันไม่ว่าจะคุยผ่านไลน์ผ่านเมสเซจอะไรหรือโทรคุยกันก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะได้เดินทางมาเจอกันก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะในความสัมพันธ์ที่การรอคอยอยู่ที่ต้องการความชัดเจนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะชัดเจนในตำแหน่งใจเนี่ยเป็น9ถ้วยคือความสุขเห็นมั้ยเป็นภาพคนลอยอยู่บนอากาศเนี่ยคือมันสุขจนลอยอะอะไรประมาณนั้นเลยนะคะมันลอยเหมือนปุยนุ่นเลยอะไรมันมีความรู้สึกว่าวิวมีความสุขทางใจเกิดขึ้นได้นะคะในตำแหน่งบุตตะเนี่ยถ้าคนโสดเนี่ยก็เหมือนกันมีโอกาสที่จะได้ครอบครองมีโอกาสที่จะใครมีคนเข้ามานะคะถ้าคนโสดชาวเมษเนาะเป็น8มิถุนายนไม่ว่าจะเจอกันเพราะเรื่องของงานเรื่องของการเดินทางก็ได้หรือเรื่องของโปรแกรมแชทคุยก็ว่าไปนะคะจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศถ้าเป็นคนโสดนะเป็นภาพคนพายเรืออยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นคนที่มีความรักตกลงปลงใจเป็นคนรักกันแล้วอ่ะมันแปลว่าความรักคุณยังมั่นคงมีการพัฒนานะคะ8มิถุนายนเนี่ยการพัฒนาความสำเร็จผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนะคะเป็นภาพผู้ชายพายเรือให้ผู้หญิงนั่งเนี่ยไปเที่ยวทางทะเลด้วยกันก็ได้จะเดินทางไปเที่ยวกันก็ได้นี่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะมีโอกาสไปเที่ยวไปเขาเรียกฮันนีมูนไปมีความสุขกันนั่นแหละนะคะอาจารย์มองเป็นข่าวดีนะความรักปักนิ้วชาวเมษถือว่ามีความสุขได้นะทีนี้เรามาฝั่งคนรักของชาวเมษ
ไพ่สองไม้เท้าอาจารย์มองว่าเขาก็ยึดติดกับชาวเมษนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกดูดิเขาถูกล็อกเขาหรืออีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะมองว่าชาวเมษนี่แบบกักขังเขาไว้หรือเปล่าน้อเนี่ยเชือกมัดเนี่ยสองไม้เท้ามันจะไม่เหมือนไรเดอร์เวทนะชุดเนี้ยมันเป็นภาพผู้ชายคนนี้นั่งแล้วเชือกมัดมือเขาไว้กับไม้อีกอันนึงก็มัดขาเขาไว้กับไม้แบบประมาณว่าไปไหนไม่ได้เออนะคะฝ่ายคนร่างของชาวเมษก็จะมองว่าเออฉันนี่ก็อยู่ตรงนี้ฉันไม่ไปไหนหรอกเออแล้วหรือเธอเองก็ควบคุมฉันซะขนาดนี้ฉันจะไปไหนได้เออคนรักก็อาจจะมองประมาณนั้นทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาก็อาจจะเป็นในแง่ของระวังเรื่องของคำพูดอารมณ์อาจจะปะทะกันก็ได้อาจจะมีความขัดแย้งกันก็ได้แต่ด้วยที่มีไพ่สองเหรียญขยายมันคืออะไรมันคือการบาลานซ์การคอนโทรลที่ไม่ให้เหรียญหล่นจากมือเนี่ยเพราะฉะนั้นความรักต่อให้จะมีปัญหาปะทะความขัดแย้งความที่อีกฝ่ายคอนโทรลคนนึงมากเกินไปเอาแต่ใจตัวเองเกินไปก็ได้เพราะนั้นคนรักของชาวเมษอาจจะมองว่าชาวเมษเอาแต่ใจใช่ปะเจ้าอารมณ์มากไปเปล่าเพราะนั้นชาวเมษอาจจะต้องเย็นๆลงบ้างบางทีเราอาจจะแสดงอะไรออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะจากนั้นไพ่มันขึ้นอย่างนี้อาจารย์อ่านแบบนี้เลยนะคะเพราะนั้นสองเหรียญคนรักยังให้อภัยคุณเขายังรักคุณนะไพ่เจ็ดถ้วยมีลูกเต่าคานอยู่มันแปลว่าก็รักกันเนิ่นนานตลอดไปก็ได้เพราะเต่ามันอายุยืนเป็นกี่ร้อยปีเป็นร้อยปีก็ว่าไปอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะรู้แต่ว่าเต่าอายุยืนเพราะนั้นความรักของคุณมันก็จะมั่นคงยืนยาวนะคะในตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงเนี่ยบุตตะเนี่ยเขาบอกว่าให้ศึกษากันดีๆนะคะเห็นไหมอ่านหนังสือเพิ่งถึงครึ่งหน้าไม่จบเล่มเลยก็เหมือนกับว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นที่มืดบางจุดเราไม่รู้แต่เราพอเรามารู้จุดบกพร่องของกันและกันมันอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาเกิดจะรับไม่ได้อะไรขึ้นมามีบางครั้งอาจจะเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความใจเย็นนะคะอาจารย์มองแล้วก็ไปนึกถึงอดีตที่เคยรักกันมากๆไพ่หกเหรียญย้อนไปถึงที่ความเมตตากันเนี่ยตำแหน่งสรุปเป็นหกเหรียญกับเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่ภาพผู้หญิงรดน้ำพรวนดินต้นไม้อะรดน้ำต้นไม้มันคือการเติมเต็มการดูแลอีกฝ่ายนึงให้มีความสุขดูแลต้นไม้ให้เติบใหญ่ให้เจริญงอกงามเขียวชอุ่มนะคะหรือฝ่ายชายก็ดูแลให้เงินให้เขาเรียกว่าเทคแคร์ในเรื่องของความมีอยู่มีกินอะความมั่นคงทางสังคมความมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยชายหญิงดูแลกันอยู่จากหน้าไพ่นะอาจารย์ก็เลยมองว่าคนรักของชาวเมษก็ยังมั่นคงกับชาวเมษถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็จะมีจุดที่เป็นปัญหาในแง่ของอารมณ์ของชาวเมษเองนั่นแหละที่เป็นประเด็นใหญ่นะอาจารย์มองประเด็นนี้เพราะนั้นคนรักของคุณแค่คุณลดความใจร้อนลดอีโก้คุณลงบ้างอะไรหลายๆอย่างยอมคนอื่นเป็นบ้างเนี่ยคนรักก็ยังรักคุณตลอดไปนะเรามาดูสรุปความสัมพันธ์นะคะอาจารย์ใช้ไพ่ออราเคิลชุดจุดเทียนนะไพ่สรุปเนี่ยนะคะอาจจะดูแล้วอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะอาจารย์อ่านอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะไพ่กุญแจล็อกกุญแจล็อกก็คือการที่บางครั้งก็ไม่ค่อยคุยกันเท่าที่ควรความสัมพันธ์ที่มันยังอึมครึมมันมืดเห็นไหมคะแต่มันก็มีไพ่ขยายที่เป็นการหยอดกระปุกออมสินนะคะมันก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มีปัญหาอยู่มันต้องใช้ความพยายามนะคะการเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยมันสื่อถึงความพยายามนะคะความพยายามในการที่จะเคลียร์ปัญหานะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะหวาดระแวงกันเนี่ยเรื่องชู้สาวเนี่ยไพ่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นนะเป็นเรื่องชู้สาวอาจจะมีความหวาดระแวงหรือว่าอดีตใครบางคนไม่ว่าจะชาวเมษเองหรือคนรักของชาวเมษอาจจะเคยทำความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายนึงก็ยังอยู่ในความทรงจำต่อให้มันจบไปแล้วเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นไปแล้วเทียนดับ
นะคะแต่ภาพนักมวยอยู่ในมุมมืดก็ยังเหมือนกับภาพปิดตาอยู่เนี่ยอยู่ในมุมของตัวเองยังไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยก็ยังมองว่ายังฝังใจหรือยังคิดมากยังหวั่นระแวงอยู่ก็ได้ยิ่งภาพผู้หญิงถือมีดเนี่ยมันแปลในแง่ของความหวั่นระแวงอะค่ะเป็นไพ่พระจันทร์เสี้ยวด้วยก็คือยังคิดยังหวั่นระแวงอยู่สรุปความหมายตำแหน่งสรุปคือให้ถอยออกมาจากจุดที่หวาดระแวงกันมากกว่าอาจารย์มองนะคะไพ่ใบนี้อาจจะแปลการผ่าตัดของหมอเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยยังใครป่วยใครไม่สบายมีเกณฑ์ที่ต้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นซีสต์เนื้องอกหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยมันก็แปลว่าต้องผ่าตัดสิ่งที่มันมีปัญหานี่ให้มันจบแล้วจะปลอดภัยแล้วจะดีขึ้นเพราะนั้นไพ่จะสรุปว่าให้ชาวเมษกับคนรักเนี่ยคุยกันในสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยให้ฝ่าฟันไปด้วยกันให้ทนุถนอมให้กลับมารักกันอย่าหวาดระแวงอะไรที่มันจบแล้วก็อย่าไปรื้อฟื้นมาพูดมาคุยให้พูดปัจจุบันกับอนาคตมากกว่านะคะไพ่เขาจะสรุปออกมาประมาณนี้ทีนี้อาจารย์ขอสรุปจากไพ่นางฟ้าโรแมนซ์อังเจิลว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์คุณสองคนเป็นยังไงด้วยไพ่Romance Angel อีกครั้งหนึ่งนะคะขอ2ใบนะคะไพ่คำแนะนำด้วยแล้วก็เป็นไพ่สรุปจากไพ่ Romance Angel ค่ะไพ่ New Love ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ Let your friend help you ถ้าแปลรวมภาพรวมความหมายนะคะให้ new love a new person has stirred your romantic feeling มันเหมือนเกิดความรักใหม่ๆกรณีที่คุณรักกันอยู่แล้วเนี่ยกรณีมีปัญหาคุณจะเห็นภาพผู้ชายถือดอกกุหลาบในมือแล้วคุกเข่าขอความรักจากผู้หญิงนะคะถ้าแปลก็คือถ้าคุณทะเลาะกันมีปัญหากันไม่แปลว่าการขอโทษนะคะถ้าฝ่ายหญิงโกรธฝ่ายชายผิดก็ต้องขอโทษฝ่ายหญิงหรือมุมกลับฝ่ายหญิงผิดก็ควรจะขอโทษฝ่ายชายมันไม่ได้แปลว่าเกิดรักใหม่ๆเสมอไปยกเว้นคนโสดนี่จะมีรักใหม่ๆเข้ามาได้จะมีคนขอความรักจากคุณแต่ถ้ากรณีคุณเป็นคู่รักกันอยู่แล้วอาจารย์จะแปลในมุมกลับว่าใครที่มีปัญหาต้องขอโทษกันใครที่ผิดต้องรู้ว่าตัวเองผิดนะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะแล้วไพ่ Let your friends help you ask for and accept support fromก็อาจจะแปลในแง่ของเวลามีปัญหาเราอาจจะปรึกษาหารือคนอื่นไม่ว่าจะปรึกษาเพื่อนปรึกษาหมอดูก็ยังได้นะบางทีหมอดูนี่ก็เป็นนักพยากรณ์ทั้งหลายก็เป็นที่ปรึกษาได้ดีเพราะความลับคุณไม่รู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นการปรึกษาการขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะการยอมรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนอย่างเงี้ยจากคนอื่นมันจะทำให้เราเกิดไอเดียเกิดความคิดในการที่จะมาปรับใช้นี่คือไพ่สรุปและคำแนะนำที่ไพ่โรแมนซ์จะแนะนำชาวราศีเมษนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอย่าลืมอาจารย์ขอกำลังใจนะคะเพราะอาจารย์เหมือนกับเพิ่งจะมาเหมือนกับจะมาเริ่มใหม่อีกครั้งแล้วค่ะเพราะว่าหายหน้าไปนานนะคะก็ขอกำลังใจใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe กดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ